สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาทำบุญนะคะที่วัตกรรมนะคะนะคะใครๆก็คงได้ยินนะคะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะอันนี้การทำบุญนะคะค่ะทอดพระป่านี่นะคะดูนะคะคนไทยเราตอนนี้ยังกำลังเช้าอยู่นะไอ้นี้เราก็จะให้เพื่อนนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างชาติไอ้ต่างประเทศนะคะที่ไม่มีเวลาไปทำบุญก็มาอนุโมทนาบุญนะคะก็จะถ่ายทำให้ดูนะคะนี่แหละค่ะนี่ค่ะกำลังเริ่มนะคะเริ่มเข้ามาทำบุญนะคะนี่นะคะที่วัดนะคะนี่คือการทอดพระป่านะคะอันนี้นะคะพระท่านก็จะมาทำบุญใส่บาตรนะคะใครยังไม่ได้ทำบุญหรือว่ายังไม่มีเวลาทำบุญนะคะก็มาทำได้ที่วัดนี้นะคะก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายนะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะไม่ตรงเลยนี่นะคะจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะค่ะใครอยู่แถวนี้ก็มาทำบุญได้เลยนะคะเรียนเชิญเลยนะครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาจ้ะทุกท่านทุกงานยังไม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดครับพี่เราจะเป็นเจ้าภาพพ่อป่าลอยฟ้าไอ้นี่คือนะคะที่เราจะทำบุญถวายนะคะพระนะคะนี่นะคะนี่ค่ะของตาใครอยากมาทำบุญเข้าพรรษาทำเลยนะคะขอก่อนนะครับกับทุกหัวใจทุกบาททุกตังที่ท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดนะครับวันนี้พ่อป่าที่ท่านเห็นนี่ครับจะได้ทอดวันนี้แล้วได้นำกับทุกท่านพ่อป่านี้นะคะที่เห็นนะคะไปดูแลวัดนะครับต้องแก้วัดเพราะว่ายังขาดประตูใจนะครับอีกเยอะอีกมากนะครับจึงได้บอกบุญบอกกุศลเป็นพ่อป่าร้อยฟ้าเป็นพ่อป่าสามัคคีให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับบุญมาถึงแล้วอานิสงส์มาถึงแล้วบังเกิดแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับเป็นผู้กักตัวนะครับเต็มเลยแล้วก็จะมาดูนะคะทำบุญนะคะที่ถวายนะคะพุ่มนะคะพุ่มดอกเรียกว่าบางครั้งเรียกพุ่มดอกไม้นะคะอย่างนี้เราก็จะถวายกับพระนะคะเป็นชุดมาที่วัดก็ได้วัดท่านจะมีให้นะคะถ้าใครไม่มีมานะคะก็มาซื้อพุ่มนะคะพุ่มสังฆทานนะคะก็ประมาณชุดหนึ่งก็ร้อยหนึ่งนะคะชุดหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งนะคะนี่นะคะใส่ในตู้นี้นะคะตู้นี้นะคะอันนี้ก็ขอเชิญทำบุญนะคะอิฐก่อฉาบนะคะทำบุญนะคะก็ชุดหนึ่งก็20บาทนะคะก้อนนะคะ20บาทก้อนนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะแผ่นกระเบื้องนะคะแผ่นกระเบื้องนะคะแผ่นกระเบื้องนะคะนี่ค่ะขอบนี่ค่ะทำบุญนะคะนี่เทียนนะคะเทียนนะคะนี่ทูบเทียนนะคะทูบเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะไปไหว้องค์พระนะคะนี่นะคะนี่ค่ะทุกค่ะนี่ค่ะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะจะมีหล่อเทียนเข้าพรรษานะคะในการหล่อเทียนนะคะนี่นะคะการหล่อเทียนนะคะนี่จะเป็นที่ดอกเทียนพระอิศานะคะประจำวันจะมีนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะวันอังคารวันพุธนะคะวันพฤหัสนะคะแล้ววันศุกร์แล้วก็มาวันเสาร์นะคะมาวันเสาร์นี่นะคะนี่ในการทำบุญนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในThank you.
วันนี้เอาวันดีๆนะคะเป็นวันเข้าพรรษาของคนไทยเราเนาะคนไทยเราก็เข้าพรรษานี้ก็ทุกคนก็จะมาวัดนะคะมาวัดนะคะเป็นดอกไม้ธูปเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในวัดนะคะไอ้นี่ดอกไม้ธูปเทียนชุดนึงก็20บาทนะคะ20บาทนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะชุดละ20บาทนะคะนี่ค่ะธูปเทียนธูปเทียนน้ำมันตะเกียงนะคะมาได้เลยค่ะวันนี้วันเข้าพรรษานะคะก็ที่วัดตะกำนะคะวัดตะกำใครก็รู้นะคะอันนี้เราจะเข้าไปในโบสถ์นะคะในโบสถ์นี่จะมีพระที่เราจะบูชานะคะเข้าไปค่ะเดินเข้าไปเลยนี่นะคะโบสถ์นะคะจะมีพระนะคะไปทำบุญได้นะคะทำบุญนะคะเดี๋ยวเราขอรองเท้าก่อนนะคะขอรองเท้าค่ะขอรองเท้าเลยนะคะตื่นระวังด้วยนะคะสวยไหมคะนี่นะคะลูกขอมาบูชาองค์ท่านนะคะทำยูทูบนะคะขอสักการะบูชานะคะสาธุสาธุสาธุค่ะขออนุญาตนะคะนี่คือคาถาบูชาหลวงพ่อโตนะคะนี่นะคะที่เราเห็นนะคะอิมินาสการเรนะพุทธมหานุภาโวอิมินาสการเรนะธรรมมหานุภาโวอิมินาสการเรนะสังฆะมหานุภาโวค่ะอิมิยันตามหาเตชานะคะมหานุภาตาชาติกามหามังคระสัมพุทธาอัตตาวินาสภาสัพพะสุขะสัมพุทธาอเนคาภูนัตตานานัปปะโปนะคะสัพพะทุกขังสัพพะเพสังสัพพะโวขังวินาสันติสัพพะราพังสัพพะสุขังพวันตุเมนะคะอันนี้คือการบูชานะคะหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเองทุกที่นะคะนี่นะคะนี่คือการหลวงพ่อแหลมนะคะอันนี้นะคะคาถานะคะใครก็ชมนะคะที่หลวงพ่อแหลมนะคะขอโอนาบุญเพื่อนครับนะคะองค์สวยมากเลยจ้าโบสถ์นี้เพิ่งสร้างเสร็จนะคะเพราะว่าทำบุญนะคะแล้วก็สร้างให้ประชาชนนะคะเข้ามากราบไหว้นะคะตอนแรกก็เป็นแบบว่าโบสถ์เป็นศาลาเก่าๆนะคะแต่นี้ก็ทำแบบอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องรวมใจกันนะคะไอ้นี่คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรนะคะอันนี้เห็นนะคะนี่นะคะนี่นะคะหลวงพ่อโสธรนะคะนี่นะคะเราก็จะมาที่องค์ท่านนะคะสวยมากเลยจ้ะสาธุสาธุค่ะเครื่องสังฆทานที่เราหนึ่งร้อยนะครับเครื่องสังฆทานที่เราเห็นนะครับต่อตู้เลยครับจะทำนะครับต่อขามือนะครับต่อขามือเพื่อเราจะเพื่อเราร้อยได้นะครับไปทางด้านนู้นเลยนะคะในนี่หลังโอเคนะคะจะถวายโอเคนะคะก็ได้นะครับเป็นสิ่ง
สะอาดมากนะคะวัดนี้ค่ะนี่นะคะหาเข้าไปดูนะคะนี่นะคะและส้มนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมนะคะในคลิปนี้นะคะจงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาก็ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขครัวเรือนก็มีความสุขนะคะปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ได้นะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานำเสนอนะคะพาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายจ้า